สวัสดีครับนักเรียนวันนี้เจอกับครูสวัสดิ์อีกนะครับเป็นนักเรียนม .4 ที่เรียนอัพสตรีมนะครับเรามาถึงโมดูล5 Modern Living Unit 9นะครับ Going Out นะครับออกไปข้างนอกครับ Going Out ลองดูนะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างที่เขาออกไปข้างนอกไปทำนะครับเรามาดูข้างในครับนักเรียนอย่าลืมนะครับจุดประสงค์จริงๆของการทำ YouTube ชุดนี้เพื่อช่วยนักเรียนในการทำแบบฝึกหัดให้ได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็มีวิธีการก็คือหลังจากที่ทำกิจกรรมเสร็จปุ๊บนี่ให้นักเรียนถึงค่อยมาเช็คดูความถูกต้องอะไรแบบนี้นะครับส่วนไวยากรณ์พวกคำศัพท์อะไรต่างๆนี้ก็จะช่วยอธิบายนะครับช่วยออกเสียงให้นักเรียนฟังนะครับซึ่งในห้องเรียนอาจจะมีบ้างหรือไม่มีบ้างนี่แล้วแต่นะครับส่วนแบบฝึกหัดนั้นเมื่อคุณครูสั่งแล้วให้นักเรียนทําแล้วเสร็จแล้วก็มาค่อยเช็คทีหลังที่นี่นะครับจะทําให้นักเรียนตรวจสอบความคิดวิธีการทําอะไรต่างๆได้นะครับเรามาเริ่มกันนะครับ Unit 9A ครับ Going out นะครับนี่เป็นศัพท์เป็นศัพท์ครับ pick up something นะครับ STH ย่อมาจาก something นะครับสิ่งที่คัดหรือเลือกมาอย่างดีที่สุดนะครับ pick up นะครับนี่เป็นตัวอย่างของคำตอบ exercise 2A กับ 2B นะครับหลังจากที่นักเรียนทำแล้วก็ลองมาเปรียบเทียบดูนะครับใกล้เคียงก็น่าจะถูกแล้วนะครับตัวอย่าง exercise 3A ครับถ้านักเรียนดูไม่ทันให้นักเรียนใช้วิธีหยุดวิดีโอนะครับหยุดวิดีโอในขณะที่เปิดดูนะครับและนักเรียนลองเช็คกับนักเรียนเองครับคำตอบ 3B ครับบท involve exercise 3B ครับเป็นคำศัพท์ครับจะมีทั้งความหมายภาษาไทยและทั้งภาษาอังกฤษนะครับ head for มุ่งหน้าไปมุ่งไปทางนะครับ life อ่านว่า life นะครับเป็นคำคุณศัพท์ไม่ใช่ leave นะครับ leave เป็นกริยานะครับ life แปลว่าถ่ายทอดสด solve แก้ปัญหา mystery เงื่อนงำครับ guarantee นะครับศัพท์ที่เราเอามาใช้ในภาษาไทยเนี่ยครับ guarantee experience multicultural นะครับหลากหลายวัฒนธรรม movement troops perform martial art นะครับ cultural mix traditional miss chance release state ofThe art digital surround sound material technique images นะ impressive include lover non-stop นะครับมีศัพท์ทั้งไทยทั้งอังกฤษแล้วนะครับ Award winning production performance คำศัพท์อื่นๆนะครับ admission อันนี้เราน่าจะคุ้นเคยนะครับ admission entertaining sensation guaranteed laugh a minuteEthnic คำตอบ exercise 4ครับSuggesting and agreeing disagreeing การให้คำแนะนำการเห็นด้วยและการไม่เห็นด้วยครับคำพวกนี้นะครับ Suggesting ก็แนะนำเชิญชวนชักชวนนะครับ agreeing เห็นด้วยเห็นด้วยก็พูดอย่างนี้นะครับDisagreeing ไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็จะพูดอย่างนี้ไปนะครับนักเรียนลองดูจำมาไว้ใช้บ้างนะครับเขาขึ้นก็ใช้ลักษณะประโยคเป็นอย่างไรนะครับแนะนำเชิญชวนชักชวนนะครับต่อนะครับ
ตัวอย่างประโยคครับนี่เชิญชวนชักชวนให้ร่วมกระทำครับดูโครงสร้างไว้ด้วยนะครับในแต่ละอันจะต่างกันนักเรียนก็จำสักชุด2ชุดนะครับจะได้เกิดประโยชน์เมื่อเวลานักเรียนจะใช้นักเรียนจะได้มีอยู่ในหัวนะครับตัวอย่างคำตอบครับ exercise 5ครับเก้า B ครับ vocabulary practice ครับเป็นคำศัพท์นะครับตัวอย่างคำตอบ exercise 1คำตอบ exercise 1ครับasking for การร้องขอนะครับ giving opinion on film and actor การให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังและตัวละครนะครับและดาราที่แสดงนะครับการถามการให้ความคิดเห็นนะครับเป็นยังไงเป็นยังไงคำศัพท์ครับ exercise 2ครับ superbMoving, touching, fascinating คำคุณศัพท์ทั้งนั้นเลยนะครับHilarious, thrilled, unoriginal, brilliant, dreadful ตัวอย่างคำตอบ exercise 2ครับprepositional phrases วลีนะครับเป็นวลีที่เป็นคำ preposition ครับคำบอกสถานที่นะครับเป็นบุพบทนะครับ exercise 3ครับ at the end in the end at the beginning in the beginning ความหมายต่างกันนะครับดูตัวอย่างด้วยนะครับความหมายด้วยครับคำตอบ exercise 3ครับตัวอย่างคำตอบ exercise 4นะครับ คำตอบ 6A ครับ คำตอบ 6B นะครับ คำศัพท์ exercise 7A ครับ chat show reality showซิทคอมเราเคยได้ยินบ่อยๆนะครับโซปโอเปร่าด็อกิเมนทัลลี่สารคดีนะครับคำตอบ 7A ครับคำตอบ 7B ครับตัวอย่างคำตอบ exercise 8ครับดูยูนิต 94 นะครับ Grammar in use นะครับไวยากรณ์นะครับไวยากรณ์ Conditional type 2นะครับ Unreal present นะครับ present unreal ครับ present unreal คืออะไรก็คือไม่เป็นจริงในปัจจุบันนะครับเป็นการสมมุติเป็นการติ้งต่างซึ่งไม่ใช่ความจริงของปัจจุบันนะครับพอไม่ใช่ความจริงของปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันใช้ present ใช่ไหมครับอันนี้ก็จะลึกลงไป1 tense ครับเป็น past ครับโครงสร้างของ if clause ใช่ไหมครับเนี่ยของ if clause จะเป็น past นะครับโครงสร้างจะเป็น past ส่วน main clause เนี่ยจะเป็น would should could might verb verb ช่วง1ครับจำโครงสร้างอย่างนี้ไว้นะครับถ้าเป็นปัจจุบันให้ใช้อดีตนะครับแล้วก็ main เป็น would should could might verb verb ช่วง1จำโครงสร้างนี้ไว้นะครับเป็นเรื่องที่ไม่จริงในปัจจุบันนะครับ if I studyIf I studied, I would pass the exam. ถ้าฉันเรียนนะฉันคงสอบผ่านแล้วความจริงเรียนไหมครับทราบไหมครับนักเรียนลองเดาไม่เรียนครับสอบผ่านไหมครับไม่ผ่านครับตกครับนั่นความจริงนะครับคือไม่เรียนสอบตกครับความจริงเป็นอย่างนี้นะครับตกแล้วแหมถ้าเกิดเรียนสักหน่อยนะก็สอบได้แล้วสิแน่นอนนะครับนี่คือ present unreal ครับ
กล่าวถึงเหตุการณ์สมมุติตรงกันข้ามกับความจริงในปัจจุบันนะครับอย่าลืมนะครับ if เป็น past simple main เป็น would should could might verb ช่อง1ครับจำแค่นี้ก็พอนะครับส่วน past ของ verb to be นะครับตามธรรมดาก็ใช้ was หรือ were นะครับใช่ไหมครับกับประธานที่เหมาะสมแต่ตามธรรมดาเราใช้ was กับ were ใช่ไหมครับเลือกตามประธานแต่ความแต่ใน if clause past present unreal เนี่ยนะครับ if clause ของ present unreal ถ้าจำเป็นต้องใช้ verb to be ก็จะใช้ were ตัวเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นประธานตัวไหนจำไว้เลยนะครับ I were she were they were นะครับ it were นะครับไม่มีไม่ใช้ was นะครับไม่ต้องถามว่าทำไมด้วยใช่ไหมครับ มันเป็นไวยากรณ์ครับใช้ were หมดเลยครับอันนี้แบบ3นะครับเมื่อกี้2อันนี้3นะครับ2จะเป็น past ใช่ไหมครับตามด้วย would should could might แบบ verb ช่อง1นะครับอันนี้ type 3เป็น past unreal ครับ past unreal type 2เป็น present unreal ใช่ไหมครับไม่เป็นจริงในปัจจุบันใช้โครงสร้างที่เป็น past tense นะครับ if พอมันเป็น past unreal ก็คือเอาเหตุการณ์ในอดีตนะมาบิดความจริงเหตุการณ์ในอดีตนี่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราตั้ง connection if กับ past นะก็คือต้องเอาเหตุการณ์ในอดีตเนี่ยมาเปลี่ยนครับมาเปลี่ยนใหม่นะครับโครงสร้างของ if clause ชนิดที่3นะครับ past unreal เนี่ยจะใช้ past perfect ครับ past perfect คืออะไรครับจำได้ไหมครับ if ที่เป็น past perfect ก็คือ have ไม่ใช่ had verb ช่อง3นะครับ past perfect นะครับเป็น had verb ช่อง3นะครับส่วน main clause จะเป็นWould should could might เหมือนเดิมครับแต่ตามด้วย have ตามด้วย verb ช่อง3ครับต่างจากแบบที่2ใช่ไหมครับแบบที่2จะเป็น would should could might บวก verb ช่อง1แต่นี้เป็น would should could might บวก have บวก verb ช่อง3ครับ past perfect นะครับ if clause main clause เป็น would should could might บวก have บวก verb ช่อง3ครับตัวอย่าง if I had won the lottery if I had won the lotteryWin one นะครับช่อง3ครับ present past perfect นะครับ I would have bought a car ถ้าฉันถูกลอตเตอรี่ฉันก็คงจะได้ซื้อรถยนต์ครับอันนี้เป็น past unreal แปลว่าอะไรครับอดีตที่ผ่านมาถูกไหมครับลอตเตอรี่ไม่ถูกครับพอไม่ถูกปุ๊บก็เลยมาตั้งเป็นประโยคเงื่อนไขสมมุติวาดฝันว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่เอ้ยถ้าถูกเมื่อไหร่นะซื้อมาโดนกินทั้งหมดนะครับเป็นอดีตไปหมดเลยไม่เคยถูกอดีตนะครับความจริงเป็นอย่างนั้นเป็นอดีตนะครับผ่านมาแล้วแม้ถ้าถูกสักหน่อยนะจะซื้อรถนะครับนี่คือ past unreal ครับนักเรียนเวลาแปลนักเรียนอย่าไปงงนะครับภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับนักเรียนจำโครงสร้างไว้แล้วกันแล้วนึกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับเพราะภาษาไทยนั้นเวลาเราพูดเนี่ยมันจะไม่มีตัวบอกเทนนะครับมันจะไม่มีตัวบอกเทนถ้าฉันถูกลอตเตอรี่นะครับนี่ยกตัวอย่างนะครับเราก็ไม่รู้ว่าอดีตหรือปัจจุบันนะครับหรืออนาคตนะครับเพราะฉะนั้นให้ระวังพอเป็นภาษาอังกฤษก็จะง่ายขึ้นนะครับให้เรียนจำโครงสร้างกันแล้วกันนะครับ if เป็น past perfect นะครับ main เป็น would should could might บวก have บวก verb ช่อง3ครับต่อนะครับกล่าวถึงเหตุการณ์สมมุติตรงนะครับกับความจริงในอดีตเห็นไหมครับในอดีตกล่าวเมื่อผู้พูดเสียใจหรือวิพากษ์วิจารณ์และต้องการย้อนเวลาเลยนะครับกลับไปสู่อดีตเพื่อเปลี่ยนแปลงการกระทำนั้นใหม่แต่ทำไม่ได้ครับอดีตแก้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับกำลังเป็นตัวอย่างครับสิ่งที่เขาหลัง if เนี่ยไม่ได้ทำเลยนะครับตรงกันข้ามความจริงทั้งหมดนะครับตรงนั้นครับความจริงทั้งหมดนะครับแล้วเรื่องราวผ่านมาแล้วด้วยนะครับอย่างตัวอย่างประโยคแรกครับ if he had been careful ถ้าเขาระมัดระวังกว่านี้นะ he wouldn't have had that terrible accident เขาก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงปานนั้นนะความจริงคืออะไรครับสะเพร่าครับทำไปแล้วครับไม่ระมัดระวังครับสมมติว่าขับรถไม่ใส่หมวกกันน็อกขับรถเร็วอะไรอย่างนี้นะหัวแตกสมองไหลไปแล้วครับนะครับผ
เกิดอุบัติเหตุสมองไหลไปแล้วครับตายไปแล้วครับก็มาพูดอย่างเงี้ยแหมระวังท่านหน่อยใส่หมวกก็คงไม่เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงปานนี้นะนะครับผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้นะครับปัจจุบันทำให้ดีนะครับนักเรียนอย่าลืมครับประโยคที่2นะครับ if you had got up earlier หมายความว่าไงครับเนี่ยถ้าเขาตื่นเช้ากว่านี้นะ he wouldn't have missed the bus เขาก็จะไม่พลาดรถโดยสารประจำทางความจริงคืออะไรครับตื่นสายไปแล้วครับเลยไปแล้วครับไปรถไม่ทันครับไม่ได้ไปโรงเรียนหรือว่าต้องเดินไปโรงเรียนเองนะครับนั่นเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วนะครับแล้วมันบ่นด้วยความเสียใจแล้วตื่นเร็ววันนี้สักหน่อยก็คงไม่พลาดรถนะครับครูอธิบายนะครับเพื่อให้นักเรียนเข้าใจง่ายขึ้นเข้าใจมากขึ้นนะครับอย่าลืมโครงสร้างของมันนะครับ past unreal แบบที่3นั้น if had if ตามด้วย past perfect นะครับ subject บวก had แบบว่าช่อง3นะครับอย่าลืมครับนักเรียนเกียร์3ช่องท่องให้ได้นะครับส่วน main course จะเป็น would should could mightบวก have บวก verb ช่อง3ครับจำโครงสร้างและนักเรียนก็จะนึกได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับต่อนะครับตัวอย่างคำตอบ exercise 1ครับตัวอย่างคำตอบ exercise 2ครับคำตอบ exercise 3นะครับตัวอย่างคำตอบ exercise 4ครับคำตอบ exercise 5ครับ wish if only เลยครับ wish กับ if only ก็คล้ายกับไอ้ if clause นั่นแหละนะครับลักษณะเดียวกันต้องเรียนดูให้ดีนะครับ wishแปลว่าปรารถนานะครับ if only เพียงแค่นะครับเพื่อแสดงความต้องการนะครับใช้ past tense เพื่อแสดงถึงความปรารถนาในปัจจุบันมองออกไหมครับอดีตปัจจุบันใช้ past ลึกไปหนึ่งนะนี่คือ present unreal นั่นเองครับมองเห็นนึกออกไหมครับ if ที่ใช้ past tense if ที่ใช้ past เรื่องความจริงคือเป็นปัจจุบันครับเป็น present unreal ครับยกตัวอย่างเช่น I wish it wasn't so cold ฉันหวังว่ามันไม่น่าจะหนาวมากปานนี้นะแล้วความจริงคืออะไรครับตอนนี้หนาวไปหมดแล้วนะครับก็เลยอยากปรารถนาอย่างนี้ขึ้นมาปรารถนาแบบ present unreal ครับปัจจุบันโอ้โหหิมะตกเต็มไปหมดนะครับน้ำหิมะหนาเป็นเมตรอะไรเงี้ยนะครับออกไปก็หนาวตายนะครับอ้าวไม่น่าหนาวเลยนะครับอันนี้ present unreal นะครับใช้ past tense อีกอันนึงใช้ past perfect แสดงว่าเป็น past unreal ครับ past perfect ก็ต้องเป็น past unreal เพื่อกล่าวถึงความปรารถนาในอดีตเห็นไหมครับในอดีตพอในอดีตปุ๊บเป็น past perfect นะครับก็คือเป็นอดีตเป็น past unreal ครับ Mary wishes she had listened to what her mother told her Mary wishes นะครับเติม es เพราะ Mary เป็นเอกพจน์บทที่3นะครับhad listened แปลว่าอะไรครับเนี่ยแปลว่าอดีตที่ผ่านมานะแมรี่ไม่เคยฟังแม่นะครับและผลร้ายก็เกิดกับแมรี่เองนะครับก็เลยอยากจะหวังว่าเออรู้อย่างนี้เชื่อแม่ฟังแม่ท่านหน่อยก็ดีจะได้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้นะครับนะครับแสดงว่าเกิดปัญหาแล้วนะครับลึกมานึกได้ว่าโอ้โหที่แม่พูดน่ะถูกหมดเลยนะครับถ้าฟังถ้าเชื่อปฏิบัติตามคำสั่งคำพูดคำสอนของแม่ก็จบไปแล้วไม่มาผจญปัญหาแบบนี้นะครับนี่คือ past unreal ครับใช้ past perfect กับ wish นะครับมาดูอันที่3ครับ would และ could กล่าวถึงความปรารถนาในอนาคตอันนี้จำได้ไหมครับ future possibility ครับอันนี้เป็นเรื่องอนาคตนะครับ I wish you wouldn't behave so rudely ฉันหวังว่าคุณคงไม่ป
ฏิบัติตัวรูทลี่อย่างกักขะอย่างนี้นะก็คือเป็นความปรารถนาเลยในเรื่องก็เป็นการแนะนำอะครับเป็นคำแนะนำนะครับ would should could might แบบ verb ช่องหนึ่งนะครับเป็นคำแนะนำต่างๆนะครับ would should could might แบบ verb ช่องหนึ่งครับต่อนะครับความปรารถนาในปัจจุบันครับมีโครงสร้างมาให้นะครับสรุปแล้วครับตัวอย่างครับในปัจจุบันใช้ past simple หรือ past con นะครับก็คือความจริงแล้วเป็น present นะครับเป็นปัจจุบันในอดีตครับในอดีตก็ใช้ past perfect นะครับก็คือ เรื่องราวจริงๆเป็นอดีตไปแล้วนะครับเอามาเปลี่ยนใหม่เป็นความปรารถนาอยากจะมาเปลี่ยนแปลงไม่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะครับอนาคตครับอันนี้โครงสร้าง if only หรือ wish subject บวก would should could might บวกช่องหนึ่งครับปรารถนาให้ผู้อื่นทำหรือไม่ทำบางสิ่งบางอย่างนะครับคำตอบ 6A ครับหกบีครับrelative clause ครับ relative clause ก็คือกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เหมือนคำคุณศัพท์เป็นคำขยายนามนะครับวางไว้หลังคำนามที่ถูกขยายนะครับ clause คือประโยคเล็กๆวางอยู่หลังนามนะครับนักเรียนหลังนามตัวนั้นมันเป็นตัวที่ไอประโยคนี้เป็นประโยคที่จะไปขยายนามตัวนั้นนะครับในการรวม2ประโยคเข้าด้วยกันให้เป็นประโยคเดียวเพื่อกระชับต่อเนื่องใช้ relative clause จะขึ้นต้นด้วย relative pronoun ครับหรือ relative adverb นะครับ relative pronoun คืออะไรครับก็ดูว่าคำนามที่มันแทนน่ะที่มันซ้ำกันน่ะคืออะไรนะครับคืออะไรอย่างเช่นคำนามที่เป็นคนก็ใช้ who นะครับสิ่งของก็ใช้ wish หรือ that อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวต่อมาคงมีนะครับเอาละครับ relative pronoun ครับนะครับ who หรือ whom who นี่ใช้กับคนที่เป็นประธานของประโยคนะครับ whom ใช้กับคนซึ่งเป็นกรรมของประโยคอย่าลืมนะครับใช้ who หรือ whom ก็ได้หรือใช้ that แทนก็ได้นะครับถ้าเป็นสิ่งของใช้ wish หรือใช้ that แทนก็ได้ whose ใช้กับคนสัตว์สิ่งของเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของนะครับแทน possessive adjective ครับ who wish และ that สามารถละได้ละแปลว่าไม่ต้องใส่มาก็ได้นะครับไม่ต้องใส่มาก็ได้ละแปลว่าไม่ต้องใส่มาก็ได้นะครับนั่นเลยก็ต้องระวังอันนี้ด้วยบางคนจะงงว่าเอ๊ะแล้ว relative pronoun อยู่ไหนเอาเขาละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับ He is the person who I am going to cooperate with เขาเป็นคนซึ่งฉันจะต้องไปยุ่งเกี่ยวด้วยนะครับ whom จะแทน who นะครับมีตัวอย่างแล้ว who wish that เป็น relative clause นะครับ whose ไม่มีการละนะครับ whose แปลว่าแสดงความเป็นเจ้าของนะครับ relative adverb ครับ when หรือ that บอกเวลานะครับ where ก็บอกสถานที่ครับ why บอกเหตุผลนะครับประโยคที่ตามมาเป็นประโยคขยายเพื่อบอกเหตุผลของนามตัวหน้าครับอย่าลืมนะครับประโยค relative clause ขยายนามตัวที่มันตามนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดนักเรียนทำเวลาทำให้เป็น relative clause เนี่ยนักเรียนต้องยกทั้งประโยคนะมาแทรกอยู่ในประโยคหน้านะครับDefining relative clause ครับจะให้ข้อมูลที่จำเป็นที่ทำให้ความหมายของประโยคหลักสมบูรณ์หากไม่มีประโยคชนิดนี้ทำให้ผู้ฟังหรือผู้อ่านยากที่จะเข้าใจว่าต้องการเราต้องการกล่าวถึงอะไรนะครับก็ใส่เข้าไปนะครับเป็นคำขยายธรรมดานี่แหละนะครับ
in the non-defining relative clause ครับไม่มีความจำเป็นแก่ใจความในประโยคเพียงแต่เพิ่มคำว่าให้ความละเอียดมากขึ้นนะครับจากสิ่งที่เราทราบอยู่แล้วแม้จะตัดประโยคชนิดออกไปก็ไม่ทำให้ประโยคหลักเสียความหมายนะอันนี้มีคอมม่าความต่างระหว่าง defining กับ non-define นะครับคำตอบ 7A ครับคำตอบ 7B ครับคำตอบ exercise 8ครับตัวอย่างคำตอบ exercise 9ครับphrasal verb ครับเป็นกลุ่มคำซึ่งทำหน้าที่เป็นกริยานะครับก็จะมีกริยาตัวหนึ่งตามด้วย preposition นะครับนั้นเรียนระวังนะครับมันไม่ได้แปลความหมายตามตัวนะครับมันแปลความหมายตามกลุ่มคำเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องจำเป็นกลุ่มคำนะครับนี่ turn something down turn somebody หรือ something down นะครับลดหรือปฏิเสธ turn something off ปิดครับ turn somebody off เลิกสนใจนะครับ turn on เปิดครับturn out ปรากฏผล turn to หันไปพึ่ง turn up ปรากฏตัวนะครับนักเรียนต้องจำเป็นกลุ่มนะครับชุดใครชุดมันดูความหมายไว้ครับจำความหมายนะครับคำตอบ exercise 10ครับตัวอย่างคำตอบ exercise 10นะครับคำศัพท์ exercise 11ครับ graffitiเคยได้ยินนะครับที่เขาพูดเพจที่พ่นๆมันเลอะๆนะครับ tag put across คำตอบ exercise 11ครับเป็น 9D นะครับ speaking skill นะ listening speaking ครับ showing คำศัพท์นะครับ showing การแสดงการฉาย box officeที่ขายตั๋วนะครับขายละของหนังหรือละครบุ๊กเป็นกริยานะจองล่วงหน้าสกรีนนิ่งการฉายภาพยนตร์คำตอบ exercise 2ครับตัวอย่างคำตอบ exercise 3ครับexpressing preferences การอธิบายนะครับ asking การถาม expressing เป็นการอธิบายอธิบายความชอบนะครับก็ชอบยังไงมันควรจะเป็นยังไงนะครับ prefer นะครับ prefer เป็นกริยานะครับ preferences ความชอบครับ prefer แปลว่าชอบ would like แปลว่าต้องการนะครับเหมือน want แต่สุภาพกว่านะครับกริยาก็อาวุธนำหน้าได้เลยนะครับ would like สามารถตามด้วยนามหรือ to บวก verb ได้นะครับต้องการสิ่งของต้องการการกระทำนะครับ would rather ชอบมากกว่าชอบอะไรมากกว่าอะไรนะครับ I would rather watch romantic movies ฉันไปดูหนังโรแมนติกดีกว่าแสดงว่าชอบหนังโรแมนติกมากกว่าชอบมากกว่านะครับความหมาย would rather บวก verb ช่องหนึ่งครับตัวอย่างบทสนทนาครับ would rather ตามด้วยช่องหนึ่งนี้ไม่มี to นะครับตามด้วยช่องหนึ่งธรรมดาเลยตามด้วย infinitive นั่นเองนะครับตัวอย่างคำตอบ exercise 4ครับ
คำตอบ 5A ครับคำตอบ 5B ครับหรือ 9E writing นะครับ an informal an informal letter reviewing a film นะเป็นหนังไอ้เป็นจดหมายในการรีวิวหนังนะครับซึ่งไม่เป็นทางการนะครับ action packed อัดแน่นไปด้วยความตื่นเต้น cast นักแสดง must see must read must have must ว่าต้องนะครับ miss พลาด plotโครงเรื่องครับโครงเรื่อง All Star Trilogy Trio ก็ Try ก็คือ3นะครับ Betray กลยุทธ์หักหลังคำตอบเป็นไซส์1ครับคำตอบในสาย2ครับ useful expression ครับเป็นประโยชน์นะครับ title director actor setting character and plotreaction ปฏิกิริยานะครับความคิดเห็นเขานั่นเองลัสซามูไรดูยังครับเรื่องนี้ตัวอย่างคำตอบเอ็กซ์ไซส์3ครับคำตอบเอ็กซ์ไซส์4ครับถ้า A ครับตัวอย่างคำตอบครับถ้า B ครับตัวอย่างครับได้ครับ upstream unit 9นะครับก็มีอยู่เท่านี้นะครับนักเรียนอย่าลืมใช้ YouTube ชุดนี้ให้เกิดประโยชน์ด้วยนะครับวิธีการก็คือนักเรียนทำก่อนแล้วมาเช็คคำตอบดูนะครับส่วนการอธิบายต่างๆก็เสริมให้นักเรียนนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe ให้ครูด้วยนะครับเพื่อมีวิดีโอชุดใหม่ๆออกมานักเรียนจะได้ทราบนะครับมี YouTube ชุดใหม่นักเรียนจะได้ทราบเป็นคนแรกนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับกด Subscribe ให้ด้วยนะครับกดแชร์ให้ด้วยครับเพื่อนๆจะได้ทราบนะครับว่านักเรียนได้มาดู YouTube ชุดนี้นะครับและใช้มันให้เกิดประโยชน์นะครับนักเรียนสามารถช่วยในการพัฒนา YouTube ได้นะครับของครูนะครับในการครูมีคำอธิบายไว้ให้ข้างล่างแล้วนะครับถ้าเกิดว่าสนใจนักเรียนก็ทำตามที่ครูอธิบายไว้นะครับเข้าไปดูข้างในเว็บที่ครูเขียนไว้หล่อนะครับก็จะทำให้YouTube ที่ทำนี้มีประโยชน์มากขึ้นในระดับชั้นต่อไปด้วยนะครับนักเรียนจะได้ใช้มันยาวๆนะครับไว้เจอกันยูนิตหน้านะครับสวัสดีครับ